ายแบบเป็นภาพนิ่งสวัสดีครับลูกเพจกลับมาติดตามความคืบหน้าการกู้ซากศพของยีราฟที่เสียชีวิตในคลองน้ำริมถนน304บางค้าจังหวัดฉะเชิงเทรานะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่ของซาฟารีเนี่ยลงไป4คนเข้าไปในจุดที่ศพของยีราฟนะฮะตอนนี้เขากำลังที่จะเอาศพขึ้นนะฮะเจ้าหน้าที่ตอนนี้กำลังใช้แสลนสีดำติดคลุมซากศพของเจ้ายีราฟตัวนี้นะฮะระดับน้ำจากที่ลงไปเนี่ยคือเกือบถึงคอของเจ้าหน้าที่นะฮะที่ลงไปเนี่ยน้ำระดับหน้าอกเกือบถึงคอเลยนะฮะน้ำก็ค่อนข้างจะถ้าระดับหน้าอกถึงคอเนี่ยก็ประมาณสัก2เมตรได้นะฮะนี่ชาวบ้านเองก็รอลุ้นนะครับดูการกู้ซากศพของเจ้ายีราฟนะฮะก็มาให้กำลังใจเจ้าที่ด้วยจริงๆเขาต้องการที่จะมาดูภารกิจการค้นหาเพื่อที่จะพาน้องกลับบ้านปลอดภัยแต่ว่าก็มาดูข่าวการกู้ซากศพแทนนะครับก็ต้องขอแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยนะฮะเจ้าที่จะใช้รถเทียบนะฮะที่มีเคนอยู่ด้านบนเนี่ยดึงร่างของยีราฟเนี่ยขึ้นมาจากน้ำก่อนตอนนี้เจ้าที่ของสวนสัตว์ซาฟารีเวิลด์เนี่ยกำลังที่จะใช้เชือกผูกตัวแล้วก็เอาแสลนสีดำเนี่ยคลุมภาพอาจจะสั่นนิดนึงต้องขออภัยด้วยนะฮะไปดิไปผมมาดิเดี๋ยวดูภาพบรรยากาศไปนะครับพอดีเดี๋ยวผมต้องถ่ายภาพอีกกล้องหนึ่งด้วยต้องขออภัยเพื่อนๆด้วยเดี๋ยวให้ดูบรรยากาศไปพร้อมๆกันนะฮะภาพให้ภาพบรรยายให้ภาพเล่าเรื่องนะผมอาจจะไม่บรรยายในตอนนี้เดี๋ยวผมขอไปถ่ายอีกกล้องหนึ่งก่อนต้องขออภัยทุกเพจด้วย
เดี๋ยวให้ทางกู้ภัยพาไปดูใกล้ๆนะฮะยืนอยู่ตรงไร้เลย
็ดมั่งก็ได้นะเดี๋ยวให้ลูกเพจดูภาพไปพร้อมๆกันนะครับอาจจะไม่ได้บรรยายผมเดี๋ยวขอถ่ายกล้องนึงก่อนทำหลายหน้าที่เดี๋ยวให้ลูกเพจดูไปก่อนนะครับเดี๋ยวจะสรุปข้อมูลให้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังไงแล้วเขาจะทำยังไงต่อไปกับเจ้าศพของยีราฟเนี่ยนะฮะเดี๋ยวจะกลับมาบอกเพื่อนๆนะครับตอนนี้ไปคุยข้อมูลกับทางเจ้าของยีราฟมาละคุยกับทางผู้บริหารของซัฟฟอร์ริเวอร์มาละก่อนหน้านี้เดี๋ยวจะมาพูดให้ฟังว่าเขาจะทำยังไงต่อไปนะฮะYeah.
ครับพี่
ว่ามันจมว่ามันน่าจะจมแหละนะมันน่าจะลงไปพอดีแล้วเหมือนจมแล้วมันล้มขาหน้ามันเหมือนพยายามตะการขึ้นนะเหมือนหมดแรงว่าแล้วก็สลบไปพอดีนี่น่าจะเพิ่งลอยขึ้นเพราะถ้าไม่ลอยคนเห็นตั้งแต่เมื่อวานโอเคลูกเพจครับเรียบร้อยเนาะก็อยู่จนเขาเอาซากยีราฟขึ้นรถไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับต้องขออภัยที่ไม่ได้เข้ามาบรรยายเพราะว่าไปทำอีกหน้าที่หนึ่งนะครับขอบคุณลูกเพจที่เข้ามาติดตามนะครับก็ยังไงแสดงความเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะครับยีราฟก็เสียชีวิตนะครับเราตามหาหรือว่าช่วยเขาไม่ได้เดี๋ยวไปติดตามความคืบหน้าเพิ่มเติมนะเดี๋ยวจะส่งข่าวเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวยังไงเข้าไปติดตามเพิ่มเติมได้ในทางเพจอีจันนะครับตอนนี้หลังจากที่เอาศพของยีราฟออกไปแล้วเนี่ยนะฮะประชาชนไทยมุงรวมถึงผู้สื่อข่าวก็ออกจากพื้นที่ตรงนี้ไปแล้วบางส่วนนะฮะเหตุการณ์ปกตินะครับรถก็หายกำลังจะเริ่มหายติดแล้วตอนนี้นะฮะขอบคุณนะครับสวัสดีครับขอบคุณแอดมินผมหน่อยแอดมินจำเป็น ใช้มา2วันแล้วเนี่ยเมื่อวานก็ใช้เขาไลฟ์ทีนึงวันนี้ก็มาใช้เขาไลฟ์ต่อขอบคุณนะครับสวัสดีครับ